และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดยะโสธรทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมกันณสถานที่ที่ได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระเมตตานะคะก็จะปั่นไปตามเส้นทางตามที่หลายท่านไม่ได้เข้าร่วมในขบวนซ้อมใหญ่นะคะจึงอยากจะทำความเข้าใจให้ตกลงกันตามนี้นะคะนั่นก็คือสถานราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติไปที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาตยะโสธรสวยงามมากเลยนะคะโดรนขึ้นบันทึกภาพตลอดกาลและนานเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรจะไปกราบสักการะหลวงพ่อพระสุในช่วงนี้ก็ยังในส่วนของกิจกรรมไปอุ่นไอรักนะครับก็จะเป็นภาพที่สวยงามภาพเป็นเช่นเดียวกันซึ่งในเวลานี้ก็มีความพร้อมทุกส่วนแล้วนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับนักปั่นทุกท่านอย่างนี้นะคะสำหรับนักปั่นทุกท่านที่ร่วมลงทะเบียนให้เกิดความปลอดภัยหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับท่านก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่มาแถวได้ตลอดเส้นทางนะครับกรุณานะครับท่านนักปั่นทุกท่านนะครับขอความท่านจะไม่ได้เห็นรถจอดปิดขวางเส้นทางปั่นของท่านเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรได้จัดจราจรไว้อย่างเป็นที่เรียบร้อยค่ะครับทุกท่านที่ร่วมในกิจกรรมปั่นคณะนะครับที่แต่ละขบวนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่าลานแก้วนะครับคอยช่วยเหลือความสะดวกให้กับหลังจากที่นักปั่นนะครับได้ปั่นกลับมาถึงยังท่านรักษาระยะห่างและความสวยงามของระยะของการปั่นในโอกาสอันเป็นสุภมงคลวงข้าพระเจ้าทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้